มาดูฝนฟ้าอากาศในวันนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ดูข่าวต้นชั่วโมงใช่ไหมครับค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศว่าจะมีพายุไซโคลนนะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่7ถึง9พฤษภาคมคือตั้งแต่วันนี้ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยทะเลมีคลื่น1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะนะครับนี่กรมอุตุได้ประกาศเตือนเอาไว้นะครับแล้วก็ดูจากแผนที่อากาศในเช้าวันนี้นะค่ะมีสีแดงมีสีเหลืองเมื่อวานในน้ำท่วมที่สุราษฎร์3อำเภอโอ้โหน้ำป่าไหลหลากค่ะเพราะว่ากลางเดือนนี้หน้าฝนจะมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ฝนปีนี้ก็จะมาเร็วมาเร็วแล้วก็ปีนี้เนี่ยคือมีช่วงที่อากาศร้อนแต่ว่าไม่ได้ร้อนไปนานๆร้อนสลับกับฝนตกพายุฤดูร้อนสลับกันอยู่มาเรื่อยๆปีนี้นี่เราผ่านฤดูร้อนเร็วมากเลยนะถ้าเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยนะใช่ค่ะเร็วเร็วนี่เพิ่งต้นพฤษภาเองนะใช่ใช่ไหมคะครับโซนแถบเหลืองๆนี่แผนที่อากาศที่แสดงให้เห็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางนี่แถบสีเหลืองเนี่ยก็จะมีทั้งประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ตนครศรีธรรมราชตรังแล้วก็สตูลแล้วก็ไปท้ายๆหน่อยนะฮะของประเทศไทยปัตตานีแล้วก็นราธิวาสด้วยอีก2จังหวัดนะคะ